เมื่อสามีที่ไม่เอาไหนทำภรรยาเดือดร้อนอยู่เสมอเดือดร้อนที่ว่าไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดานะครับคือก็ประมาณว่าเดือดร้อนแบบสวีวิวีอะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือภรรยาเนี่ยดันชอบเฉยแล้วเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อโปรดชมในสปอยได้เลยครับอ้อแล้วผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนั้นทุกคนคงจะยังไม่ลืมผมใช่ไหมครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับความร้อนแรงกว่าเดิมรับรองเลยว่าหนังที่มาสปอยเนี่ยเด็ดทุกเรื่องเอาละครับไปชมในสปอยต่อได้เลยหนังก็เปิดมาหน้าบ้านแห่งหนึ่งนะครับก็จะเจอกับพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งกินเหล้าอยู่คือก็จะมีเพื่อนๆสองคนนะครับบังคับให้คนหนึ่งเนี่ยดื่มเหล้าแต่อีกคนเนี่ยก็ไม่อยากดื่มหรอกแต่ด้วยความกลัวก็เลยจำใจต้องดื่มแล้วนี่ก็คือภรรยาแสนสวยของเขานะครับผมก็เรียกตัวว่านายเลยละกันก็ตามไปที่เช้าก่อนเกิดเรื่องนะครับเช้านี้นายของเราเนี่ยก็กำลังทำงานบ้านอยู่ในขณะที่เธอล้างแก้วอยู่นั้นสามีของเธอก็เดินออกมาพอดีนายก็ถามนะครับว่าจะเอาไปทำงานแล้วเหรอสามีก็บอกเธอว่าวันนี้เนี่ยวันหน้าจะมาดื่มเหล้าที่บ้านแล้วเขาเนี่ยจะเป็นต้องตามใจแกขัดใจแกไม่ได้ไอ้นายเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะมาก็มาไม่ได้ห้ามแล้วก็ยกข้าวของที่เตรียมมาให้สามีไปทำงานแล้วก็ตามไปที่ตอนกลางคืนตอนนี้เนี่ยผู้หัวหน้าก็มาถึงบ้านของไปเอกแล้วพวกเขาก็แนะนำตัวกับนายเอกนะครับและพอแนะนำตัวเสร็จก็ตามที่เห็นในภาพเลยคือไอ้พวกหัวหน้าเนี่ยก็ข่มไปเอกนะครับก็แบบว่าบังคับให้สามีของเราเนี่ยดื่มเหล้าและพอดื่มไปสักพักก็เหมือนว่าเหล้านี่จะหมดและผู้หัวหน้าเนี่ยก็เรียกนายมานะครับแล้วก็บอกเธอว่าเหล้าเนี่ยหมดแล้วแล้วเหมือนสามีของเธอเนี่ยจะใช้ให้เธอนี่ไปซื้อเหล้าไอ้พวกหัวหน้าเนี่ยก็บอกนะครับว่าใช้เมียได้ยังไงไปซื้อเองดีกว่าแล้วสามีด้วยความกลัวนะครับก็เลยต้องยอมก็เลยต้องปล่อยให้ภรรยาเนี่ยอยู่กับผู้หัวหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องคิดจนกว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถฉายภาพต่อได้แล้วหนังก็ตัดมาคราวนี้ผู้หัวหน้าเนี่ยก็บังคับไปเช่นเคยนะครับว่าให้ดื่มเหล้าไอ้เพื่อนของเราเนี่ยก็เชื่องเหลือเกินนะครับใครสั่งอะไรก็ทำแล้วคือที่สำคัญเนี่ยผู้หัวหน้านะครับก็ก่อนนายนะครับแล้วก็บอกว่าเมียนายนี่สุดยอดเลยคือมึงไม่คิดจะแปลกใจบ้างเหรอแล้วจากนั้นในผู้หัวหน้าเนี่ยนะครับก็ถามห้องน้ำเนี่ยอยู่ไหนไอ้นายเนี่ยก็ตอบว่าเดี๋ยวเธอพาไปเองโอ้โหนี่ถึงขั้นพาไปห้องน้ำเลยเหรอเนี่ยแล้วฉากในห้องน้ำเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถแชร์ภาพต่อได้ถ้าคุณผู้ชมอยากดูก็ต้องตามวัดไปดูถ้าช่องตัดลงแล้วก็รับรองว่าติดเหลืองแน่นอนแล้วหนังก็ตามมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นในวันนี้นายกอร์เนี่ยก็กำลังทำงานบ้านอยู่เหมือนเดิมเธอเนี่ยนะครับก็ถูพื้นอยู่ในขณะที่เธอถูพื้นไปมาเธอก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าก็นั่นแหละครับร่องรอยอารยธรรมพอเห็นร่องรอยนี้เธอก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนเข้าก็เลยสักแว็กกีตาร์เป็นหนึ่งบทเพลงแล้วก็ตัดมาตอนกลางคืนไอ้พวกหัวหน้าก็ยิงคุยกันนะครับว่าจะไปจริงเหรอคือไอ้พวกนี้เนี่ยหลอกไอ้สามีนะครับไปทำงานอยู่ที่บริษัทแล้วก็แอบย่องมาในคอร์รอนนั่นเองเอาล่ะครับถ้าใครอยากดูต่อก็พิมพ์วับตาคลิปไปใน Google ได้เลยขอบคุณครับผม